ถามว่าอิหร่านมีรูปแบบทางการปกครองอย่างไรผมคิดว่าชาร์ตนี้ของ BBC ไทยเนี่ยบ่งบอกถึงลักษณะเน็ตเวิร์กเครือข่ายซึ่งอยู่ภายใต้อิลท่าได้ดีที่สุดนะฮะดูไปพร้อมๆกันได้เลยคุณจะเห็นสภาซึ่งมาจากการเลือกตั้งเสร็จแล้วคุณจะเห็นประธานาธิบดีซึ่งมาจากการเลือกตั้งเสร็จแล้วคุณจะเห็นผะบของเหล่าทัพต่างๆเสร็จแล้วคุณจะเห็นองค์คณะตุลาการคุณเห็นโครงสร้างนั้นเนี่ยแล้วคุณมองไปพร้อมๆกันเนี่ย เสร็จแ,แล้วคุณมองขึ้นไปเหนือนั้นเนี่ยคุณจะเห็นอะไรคุณจะเห็นผู้นําสูงสุดซึ่งไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง BBC รายงานว่าบุคคลซึ่งมีอานาจมากที่สุดในอิรานคือไอโยโตลาอาลีโคม e นีซึ่งขึ้นดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี1989ในฐานะประมุขแห่งรัฐและผู้บัญชาการฐานสูงสุดมีอำนาจเหนือสำนักงานตำรวจชาติและตำรวจศิลธรรมด้วยมีตำรวจศิลธรรมนะฮนะอโโตลา อาลี ene, คอมมควบคุมกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC หรือเขาเรียกว่า Iranian Revolutionary Guard ซึ่งรับผิดชอบงานความมั่นคงภายในรวมถึงกองกำลังต่อต้านบาซิชที่เป็นกองกำลังอาสาและเคยถูกใช้ระง,งับความขัดแย้งในอิหร่านคือเขาระง,งับความขัดแย้งในอิหร่านเขาปราบฝ่ายต่อต้านได้แต่ว่าเอาจริงๆ IRGC รวมทั้งบาซิชเนี่ย ไม่มีประสิทธิภาพเวลาต้องมานั่งรบกับกองทัพของอิสราเอลโดยตรงนะฮะคือเขาคุมพลเมืองเขาได้สําเร็จคุมฝ่ายต่อต้านเล็กลนๆน้อยๆกลุ่มกบฏต่างๆได้แต่ว่าพอรบกับประเทศอื่นจริงๆอ่ะมันไม่ได้ใหญ่พอแต่ว่าตัว IRGC เองเขาค่อนข้างมาน่นกมั่นใจในฝีมือลายมือของตอนเองนะฮะส่วนประธานาธิบดีถือว่าเป็นตำแหน่งสูงสุดทึ่มาจาก,กาเลือกตั้งแต่เป็นอันดับสองรองจากผู้นําสูงสุดผมคิดว่าไม่ได้เป็นอันดับ2องด้วยซ้ำไปเอาตามความจริงจริงประธานาธิบดีไม่ได้ใหญ่เท่า เอ่ือข่าย irgc คือกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านเนี่ยหรือแม้แต่ทั้งคูตส์ฟอร์สหรือบาซิชพวกนี้ใหญ่กว่าประธานาธิบดีนะฮะตามสภาพจริงนะฮะผมเอาตามสภาพจริงอย่างไรก็ดีประธานาธิบดีเป็นผู้นําในการบริหารประจําวันของรัฐบาลมีที่พลอย่างมากต่อนโยบายภายในประเทศและต่างประเทศอย่างไรก็ตามอำนาจของเขานั้นถือว่ามีอยู่อย่างจํากัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความมั่นคงกระทรวงมหาดไทยของประธานาธิบดีบริหารงานกองกําลังตาํารวจแห่งชาตินะฮะ ถ้าว่าผู้บัญชาการตำรวจกลับได้รับการแต่งตั้งโดยผู้นําสูงสุดและสามารถสั่งการเขาได้โดยตรงสิ่งนี้เกิดขึ้นเช่นเดียวกันกับผู้บัญชาการของ IRGC และบาซิชด้วยเช่นกันคือขึ้นกับไอโอโทละหมดอำนาจของประธานาธิบดีสามารถถูกตรวจสอบได้โดยรัฐสภาซึ่งมีหน้าที่ตรากฎหมายใหม่ๆในทางกลับกันสภาผู้วิทักษ์ซึ่งมีพันธมิตรใกล้ชิดกับผู้นําสูงสุดก็มีหน้าที่อนุมัติกฎหมายใหม่และสามารถยับยั้งกฎหมายของรัฐสภาได้ ตำรวจศิลธรรมหรือหน่วยลาตเวนเนี่ยก็จะมีการอบรมสั่งสอนเป็นส่วนหนึ่งที่สำนักง,งานตำรวจชาติของอิหร่านก่อตั้งขึ้นมาในปี2005เพื่อรักษาศิลธรรมตามระเบียบกฎหมายอิสลามอันเกี่ยวข้องกับการแต่งกายที่เหมาะสมซึ่งถูกนํามาใช้หลังการปฏิวัติอิหร่านในปี1979เมื่อก่อนอิหร่านเนี่ยคนจะแต่งตัวแบบเสรีนิยมนะฮะวับวับแบมแบมเนี่ยสมัยก่อน1979นี่เยอะเลยแต่ว่าระยะหลังเขาคุมเข้มมากขึ้นในเรื่อยโดยเฉพาะในช่วงซึ่ง ระบอบนั้นค่อนข้างอินเสคูร์มีการประมาณกันว่ามีตำรวจศิลธรรมที่เป็นทั้งหญิงและชายคอยสอดสองดูแลพลเมืองและฤติกรรประมาณ7,000คนพวกเขามีอำนาจในการออกคำสั่งเตือนกำหนดค่าปรับและจับกุมผู้ต้องสงสัยด้วยหลายสัปดาห์ก่อนเกิดความไม่สงบในฤดูร้อนปี2022ในเนี่ยประธานาธิบดีอิร่านในเวลานั้นได้สั่งให้กฎหมายเกี่ยวกับการสวมฮิญาบ มีความเข้มข้นขึ้นในการถูกบังคับใช้ผู้หญิงก็เลยต้องมีพฤติกรรมในแบบที่เอาตามตำรวจศิลธรรมแล้วตอนนั้นก็มีมอสผู้หญิงในอิหร่านซึ่งก็โดนปราบอย่างหนักนะฮะถ้าคุณจําได้นอกจากนั้นยังมีการนำกล้องวงจรปิดมาใช้เพื่อตรวจจับผู้หญิงที่แต่งกายเปิดเผยเนื้อตัวร่างกายรวมทั้งมีการบังคับใช้โทษจำคุกสำหรับผู้ต่อต้านกดสวมใส่ฮีญาบ,บนสื่อสังคมออนไลน์แต่ว่าผมมองอิหร่านไม่ใช่ในมุมเรื่องศิลธรรมอะไรคือผมคิดว่าเขา เขาอ้างความชอบธรรมจากการบังคับให้คนปฏิบัติตามศิลธรรมแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป้าหมายเนี่ยเขาไม่ได้เป็นรัฐซึ่งเคร่งครัดขนาดแบบตาลิบานคือตาลิบานเนี่ยพวกนั้นคืออีเดียลอกเพียวๆแบบท,แบบที่แบบที่ต้องการที่จะเอาหลักศิลธรรมมาตีความให้สุดโต่งแล้วก็แล้วก็บังคับให้คนปฏิบัติตาม ซึ่งนำมาถูกการดูหมินเหยียดหยามปิดกั้นโอกาสไม่ให้สตรีสามารถเรียนหนังสือหรือทำงานได้แต่อิหร่านเนี่ยผมมองว่ากองทัพและเครือข่ายชนชั้นนำเนี่ยเขาต้องการรักษาผลประโยชน์ทางธุรกิจและทางด้านความมั่นคงแล้วประเด็นเรื่องคำสอนทางศาสนาหรือศิลธรรมเนี่ยถูกหยิบมาเป็นข้ออ้างมากกว่าในการรักษาความชอบธรรมในการปกครองเพราะฉะนั้นมองในมุมหนึ่งคืออิหร่านพัฒนาการไปกว่าตาลิบานเยอะอิหร่านมีศักยภาพในการที่จะ ขยายธุรกิจของชนชั้นนําแล้วก็กอบโกยผลประโยชน์เสร็จแล้วประเด็นเรื่องศิลธรรมมันเป็นเพียงกลไกหนึ่งในการรักษาอํานาจนะครับอันนี้ผมมองนะฮะด้วยความเคารพนะครับด้วยความเคารพอีกครั้งนะฮะให้ดูภาพจากชารตจของ BBC อันนี้ชารตของ BBC อันนี้ซึ่งเขาจะนํามาใช้บ่อยเพราะว่าโครงสร้างหน้านนอิรานมันก็เป็นจชิง,จร,งจริงนะฮะใครคือผู้กุมอำนาจสูงสุดหลังประธานาธิบดีอิรานสียชีวิตโอเค ประเด็นสำคัญมันไม่ใช่ว่าประธานาธิบดีของอิหร่านเนี่ยเสียชีวิตหรือไม่เสียชีวิตหรือใครเป็นประธานาธิบดีประเด็นสําคัญคือคือชาร์ตนี้นี่คือโครงสร้างอำนาจทางการปกครองไอออทุลาอาลีคอมมานีผู้นําสูงสุดข้างใต้นั้นคือประธานาธิบดีตุลาการรัฐสภาสภาผู้ปกครองกองทัพกองทัพบ,บกตารวจกองกําลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านมีตํารวจศิลธรรมแล้วก็มีบาซิชมีบาซิชอีกทีหนึ่งนะฮะถ้าคุณสังเกตดูเนี่ยตำรวจศิลธรรมและบาซิชเนี่ยเป็นหน่วยงานภายใต้ กองกำลังพิทักการปฏิวัติอิหร่านในกรณีของบาซิชแล้วก็ตํารวจศิทธรรมอยู่ใต้ตํารวจแต่ทั้งสองทั้งสงหน่วยงานนี้อยู่ใต้กองทัพและกองทัพอยู่ใต้องค์ไอโอโทละ